พลายโชว์เป็นงานอีเวนต์เซนดิโอเรามาให้แล้วเบอร์เลยนะซีโมโม่ไฮเบบี้อันนี้ดีมูนี่แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรรัดเก้าเหมือนโดนจระเข้กินแล้วก็ร้องไห้สวัสดีครับเราฮอปปี้แก๊งวันนี้พิเศษหน่อยเราอยู่ที่ร้านเซนดิโอดาว่าแต่ว่าคนที่อยู่ข้างๆผมนี่คือน้องอัพเซนดิโอดาว่าปกตินี่อยู่ข้างในร้านเนี่ยปกติอยู่แต่ข้างในทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่อะไรพนักงานดูแลร้านแล้วก็เกี่ยวกับสต็อกคือถ้าเพื่อนๆที่มาร้านเซนดิโออยากหาตัวอะไรก็ถามน้องอัพไปเลยได้น้องอัพจะรู้ทุกอย่างน้องอัพเหมือนสารานุกรมของร้านเซนดิโอดาว่าเลยโปรดักข้างหน้าเรานี่มันมีความพิเศษมากเลยใช่ไหมครับน้องอัพใช่ฮะยังไงครับน้องอัพนี่คือยังไงครับพวกนี้เป็นสินค้ามาจากที่จีนเป็นงานที่เซี่ยงไฮ้ฮะที่งานป๊อปทอยโชว์เป็นงานอีเวนต์ของที่เซี่ยงไฮ้เลยคือจะมีวางขายเฉพาะในงานของป๊อปทอยโชว์เลยใช่ครับแต่ว่าที่เซนดิโอมีแล้วเพิ่งมาเลยใช่ไหมน้องอัพเพิ่งมาก่อนไปดูเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงมีทั้งตัวเลยนะซีโมโม่ไฮเบบี้ไฮเบบี้2อันเลยนะเนี่ยอันนี้ดีมูอันนี้คืองานคอลแลบเลยเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวอันอื่นลงไปก่อนอันนี้คือไฮเบบี้ค็อกโคไดเทียน้ำตาจระเข้จระเข้ร้องไห้เหรอคือขายที่เซี่ยงไฮ้อย่างเดียวใช่ตอนนี้มีแค่เซี่ยงไฮ้อะยังไม่วางขายแต่ worldwide ก็คือขายเฉพาะที่งานอย่างเดียวแล้วก็ที่เซนดิโออ่ะถ้าใครอยากเล่นก่อนก็เซนดิโอเราเอามาให้แล้วเรามาดูกันใกล้ๆกันหน่อยดีกว่าว่าตัวน้องเป็นยังไงแพ็กเกจจิ้งน้องเขาจะเป็นแบบเหมือนของเล่นแบบสมัยก่อนนะที่แบบโชว์ข้างหน้าเลยให้เห็นเลยไม่ได้เป็นกล่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลายเนี่ยลายตัวน้องเป็นภาพวาดนะสวยนะน่ารักดีแล้วเราจะมีนกฟามิงโกอยู่ข้างๆด้วยเห็นไหมนี่มาเป็นท็อปเลยนะไม่ได้มาแค่แบบตัวน้องไคเบบี้อย่างเดียวแพ็กเกจจิ้งด้านหลังก็ไม่มีอะไรเขาก็จะเป็นบอกรายละเอียดของเขาไอตัวนี้ของป๊อปมาร์ทของป๊อปมาร์ทนะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าจริงๆแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้ก็ดีนะน้องอัพนะเหมือนเราได้รู้เลยนะว่าแบบตัวน้องโปรดักต์เขาเป็นยังไงเลยปึ๊ดเนี่ยมันจะเป็นแผ่นสไลด์อย่างนี้เลยสไลด์ลูกมาได้นี่เป็นภาพวาดอันนี้ศิลปินน่าจะเป็นภาพต้นแบบของศิลปินวาดเองคุณมดน่าจะวาดเองเนาะชื่อคุณมดดีเป็นผลงานของศิลปินของคนไทยนะชื่อคุณมดนี่เอ้ยน่ารักอยู่นะจระเข้น้อยมีถุงเท้าด้วยเหมือนดินน้ำมันอะคล้ายๆเท็กเจอร์มันเหมือนดินปั้นหรืออะไรอย่างนะเท็กเจอร์มันมันตัวจระเข้มันด้านมากเลยอะมันด้านน่าจะแบบเนียนมากเลยตัวครีบก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะกึ่งเงากึ่งด้านดูหน้าน้องไข่เบบี้ด้วยเหมือนโดนจระเข้กินแล้วก็ร้องไห้มีเคี้ยวด้วยซี่นึงข้างล่างก็ยังมีปั๊มโลโก้ของไข่เบบี้ด้วยนกฟามิงโก้เฮ้ยผมว่าโอเคเนี่ยไอ้สองเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยกับน้องไข่เบบี้อันเนี้ยเฮ้ยผมว่ามันน่ารักเลยอ่ะใครที่แบบเก็บสะสมแบบกล่องไซส์กล่องสุ่มของไข่เบบี้นะผมว่าก็ต้องมีตัวนี้เข้าไปในคอลเลคชันใช่ต้องมีน่าเก็บมากคอนเซ็ปต์ของน้องเขาน่ารักมากอ่ะจระเข้ใส่ถุงเท้าสีเหลืองด้วยคิดดูแล้วกันตัวนี้ที่ร้านซีเรียลมาเยอะไหมครับค่อนข้างน้อยถ้าใครเห็นคลิปนี้หรือว่าเห็นในโพสต์ของซีเรียลว่าก็ทักมาสอบถามได้เลยอย่าช้านะกดไม่รู้ด้วยนะราคาดีไปก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะต่อไปขอเป็นซีโมโม่ซีโมโม่อย่าให้น้องจระเข้หลบไปนิดนึงซีโมโม่นะไม่ใช่ลาบูบูนะเพื่อนๆอย่าจำสับสนกันนะสังเกตได้ตัวซีโมโม่อ่ะน้องจะมีหางแล้วจะมีเขี้ยวแล้วก็หน้าน้องอ่ะตัวกลมๆลาบูบูอ่ะเขาจะไม่มีหางใช่เขาจะเป็นแบบเหมือนตัวตรงๆใช่ไหมตัวตรงๆตัวเล็กน่าจะน้องเหมือนไข่อย่าจำสับสนนะอ่ะโอเคดูแพ็กเกจจิ้งกันหน่อยดีกว่าไอ้ตัวนี้ก็เอ็กซ์คลูซีฟที่ขายที่ป๊อปทอยโชว์ที่เซี่ยงไฮ้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้น้องอัพเหมือนเล่าให้ผมฟังว่าตัวเนี้ยมันมีความพิเศษยังไงมันต้องสุ่มเหรอใช่อันนี้ต้องสุ่มนะมันจะมีสีน้ำตาลกับสีม่วงตัวลิมิเต็ดในกล่องนี้จะเป็นตัวสีม่วง1ต่อ10ก็คือ10ตัวจะออกสีม่วง1ตัวใช่อ๋ออ่ะแล้วอย่างนี้คือกล่องนี้นี่คือเรารู้เลยว่าเป็นสีอะไรเลยไม่รู้อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็คือสุ่มนะดูแพ็คเกจจิ้งเลยคือวัสดุมันเป็นกระดาษนั่นแหละแต่ว่าในการพิมพ์ลายอ่ะผมว่ามันพิมพ์ลายเหมือนเท็กเจอร์เหมือนผ้าแล้วก็พวกฟอนต์ของซีโมโม่เนี่ยลองเพื่อนๆลองสังเกตดูมันเหมือนลายแบบพวกสตรีทอะตามกำแพงนะเป็นพวกสตรีทอาร์ตอะไรเงี้ยคือใครชอบแบบงานอาร์ตแบบสตรีทนะเอาไปประดับบ้านได้นะไม่ใช่แค่แบบแกะตัวน้องออกมาโชว์อย่างเดียวกล่องก็สามารถโชว์ได้เหมือนกันอ่ะเนี่ยลองดูข้างๆนะนี่คือลายสตรีทอาร์ตทั้งกล่องเลยอะมันเป็นลายสตรีทอาร์ตทั้งกล่องเลยนี่ข้างบนก็มีเนี่ยชิโมโม่
ฟัซซี่เหรอใช่ไหมชื่อซีรีส์ตัวนี้ใช่ไหมฟัซซี่ใช่เนี่ยถ้าเพื่อนๆสงสัยเนี่ยข้างหลังเขาจะมีสติกเกอร์บอกเลยว่าเนี่ยมันจะมีสีน้ำตาลกับสีม่วงแล้วก็มีรายละเอียดบอกมีสติกเกอร์ป๊อปมาร์ทนะสติกเกอร์โฮโลแกรมของแท้แน่นอนช่วงนี้ก็ของปลอมมันก็ของเล่นแบบก็ทำออกมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมต้องระวังดูตอนนี้ก็มีมากขึ้นนะเนี่ยถ้าเราแบบไม่รู้ไม่มีความรู้อะไรเงี้ยอาจจะโดนแบบโดนต้มได้นะใช่พวกตัวซีรีส์เก่าๆเนี่ยอันนี้มีเยอะมากยังไงก็ระวังเงินนิดนึงซื้อกับร้านที่เชื่อถือได้หรือไม่ก็มาซื้อที่เซนดิโอแต่ว่าได้เลยเพราะว่าของแท้แน่นอนเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่าตัวน้องซิมูโมตัวนี้จะได้เป็นสีอะไรกันกรีดเลยดีกว่านี่น้องอัพมือกรีดขั้นเทพนี่เราขอบอกไว้นะคนนี้เคยหยิบบล็อกกล่องสุ่มให้ผมนี่เปิดได้ซิเคทหลายตัวแล้วนะมือทองเลยเนี่ยคนเนี้ยเฮ้ยผมว่าแพ็กเกจจิ้งเขาดีมากแล้วเขามีการ์ดด้วยเหรอการ์ดเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวารันตีนะเนี่ยการ์ดสวยเหมือนกันนะการ์ดกล่องโฟมหรูหรามาเห่ามากอ้าวน้องเขาโดนห่อมาอีกทีนึงนี่หยิบน้องมาดูเลยจริงๆอ่ะมันอยู่ในแพ็กเกจจิ้งที่มันเป็นลังโฟมแล้วอ่ะผมว่ามันเปอร์เซ็นต์ในการแบบเสียหายเสียหายน้อยแล้วอ่ะแต่ว่าเขาก็ใส่ใจนะในห่อพลาสติกมาอีกรอบนึงแบบกันสีถลอกอีกทีนึงถ้าอย่างเงี้ยผมเดาว่าถ้าเปิดการ์ดมาเป็นสีอะไรก็คงตัวจะเป็นสีนั้นหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ยมันเป็นกำมะหยี่ว่ะเอ้าโหตอนแรกผมนึกว่าเป็นพลาสติกเนี่ยเฮ้ยสวยเลยเฮ้ยน่ารักใครเป็นแฟนคลับน้องลาบูบูน้องซิโมโมนี่ผมว่าห้ามพลาดเลยแหละตัวเนี้ยเป็นตัวออริจินอลดีไซน์น้องจะเป็นแบบคงดั้งเดิมอยู่อ๋อนี่คือดีไซน์ออริจินอลของน้องซิโมโมเลยเฮ้ยผมว่าน่ารักมากเลยอ่ะแต่หน้าน้องขาวไปหน่อยนะมาจากจีนไง หางกุดน้องเขานี่มีหนามด้วยผมนึกว่ากอซิล่าเอาจริงถ้าคุณเจอมอนสเตอร์หน้าตาแบบเนี้ยคุณกลัวไหมเข้าไปกอดด้วยดีไซน์มาไม่มีความน่ากลัวเลยเดี๋ยวเป็นมอนสเตอร์นะรองเท้าก็มีโลโก้ของป๊อปหมาแล้วคุณคาซิงลังคาซิงลังนี่ก็เป็นศิลปินที่ออกแบบทั้งลาบูบูทั้งชิมูมูเลยแฟนของคุณคาซิงลังเป็นแฟนของลาบูบูชิมูมูเนี่ยผมบอกเลยตัวนี้โอเคอันนี้ประมาณนี้อ่ะมานี่โอ้ตัวแรงเหมือนกันราคาอนาคตสูงนี่มีแนวโน้มว่าราคาจะดีดตัวนี้คืออันนี้เป็นดีมูเวอร์คอลแลบกับ Instinct Toy Instinct Toy ไอตัวฟัฟฟี่ไงแล้วเพื่อนๆนึกไม่ออกตัวฟัฟฟี่ใช่ไหมตัวที่มันเป็นกลมๆหนามๆหน่อยอันนี้จะเป็นเวอร์ชันอีโรสันดีมูเวอร์ชัน2ตัวนี้เวอร์ชัน2แล้วเหรอใช่อันนี้ที่กล่องเขียนไว้ว่า2แสดงว่าเวอร์ชัน1ก็เคยออกมาแล้วใช่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าบล็อกอาร์ตนี่สีสันนี่ผมบอกเลยว่าใครชอบโทนพาสเทลนี่ต้องถูกใจแน่นอนสวยงามแบบใครเห็นแล้วก็นึกว่าสิ่งขนมสายไหมเรามาดูหน้ากล่องกันหน่อยหน้ากล่องนี่ก็จะเป็นน้องดีโม่เลยนี่เห็นไหมดีโม่แล้วก็มีโลโก้ตรงนี้บอกดีโม่อีริสันใช่ไหมใช่อีโรสันอีโรสันแล้วก็เขาจะเหมือนถือตัวฟัฟฟี่ด้วยข้างในเปิดมาสีน้องดีโม่ก็น่าจะเป็นสีตามหน้ากล่องเลยปะคิดว่าอย่างนั้นปะใช่ใช่น่าจะเป็นสีนี้นะเฮ้ยผมว่าถ้าจะเป็นสีนี้เลยคือมันน่ารักมากเลยนะดูข้างนี่ก็จะมีบอกเลยอีโรสันดีมูน้องดีมูนี่ก็คือหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่แบบยอดนิยมประมาณนึงเหมือนกันนะใช่แฟนๆของคนไทยอ่ะดีมูอันนี้ที่1ที่1เลยข้างๆก็จะเป็นอย่างงี้ฝาบนก็จะเป็นงี้นี่มีโลโก้ของ Instinct Toy กับดีมูข้างๆนี่น้องดีมูนี่เป็นผู้เด็กผู้ชายนะเป็นผู้ชายไม่ใช่เด็กผู้หญิงนะไอ้กล่องเนี่ยผมสังเกตดูถ้าปิ่งเนี่ยมันจะเป็นอ๋อเป็นแม่เหล็กเนี่ยเป็นแม่เหล็กอ่ะเดี๋ยวแกะเลยดีกว่าเรามาดูกันเด็ดๆยางอ่ะเขาค่อนข้างจะเซฟให้มันอยู่ในสภาพที่มันดีที่สุดอ่ะไม่ให้มันแบบมีตำหนิเกิดขึ้นระหว่างขนส่งเลยอ้าวทำไมมันตัวเล็กกว่าที่ผมแพ็กเกจนี่ใหญ่มากนั่นเลยดิแต่ผมไม่ชอบตัวนี้เนี่ยนี่ๆให้กล้องดูนี่ฟัฟฟี่ไม่มากับฟัฟฟี่ตัวเล็กเลยนะนี่การ์ดน้องดีโม่จะมีสติกเกอร์ว่าของแท้อีโรสันดีโม่เวอร์ชัน2อันนี้คือต้องบอกเลยว่าถ้าไม่มีสติกเกอร์โฮโลแกรมนี่ก็ต้องให้สงสัยไปก่อนนะใช่ต้องสงสัยไปก่อนแล้วก็มีน้องไอ้ตัวเฮียเราเปิดตัวไอ้ตัวนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะน้องฟัฟฟี่นี่คุณดูแค่ตัวนี้คุณก็เห็นแล้วว่าเพื่อนๆให้เห็นแล้วว่าสีสันน้องเขาเป็นยังไงก็สวยนะเนี่ยมันมีความแบบวิบวับวิบวับวิบวับอ่ะนี่คือนางฟ้าเหรอทำไมเขามีเขี้ยวดูฟันน้องก็เด็กน่าจะแบบใส่ฟันปลอมแต่ละสีเลยเนี่ยตัวนี้มันคือวัสดุใสนะเขาทำไล่เชดดิ้งอ่ะเห็นปะไม่ได้มีแค่แบบตัวสีใสอย่างเดียวเขาไล่เชดดิ้งเป็นชมพูตรงนี้เป็นใสไล่ขึ้นมาเป็นสีออกเหลืองๆนะ
แล้วก็ทำเป็นเทคเจอร์เป็นกลิตเตอร์แวววาวเฮ้ยน่ารักอ่ะคุณช่วยไปเอาแท่ตัวนี้หน่อยเดี๋ยวก็โอเคแล้วเซตตัวนี้แถมดีโมเออเซตตัวนี้แถมดีโมเออตัวนี้คือไอคอนิกของ Instinct Toy เลยใช่ตัวนี้ของ Instinct Toy เลยต้องถูกใจอะไรหลายคนแน่นอนหวานมากเขาทำอ่ะเทคเจอร์อ่ะวัสดุอ่ะคือโอเคมันเป็น PVC อยู่มันเป็นซอฟต์แบบอย่างนี้แหละแต่ว่าวัสดุแบบเป็นใสด้วยเป็นทึบด้วยอะไรเงี้ยนะอย่างหัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นใสแหละแต่ว่าเขาเอามาลงสีหัวน้องเขาอ่ะเขามีความเหลือบเวลาเขาลงสีอ่ะสวยมากเลยแล้วก็เนี่ยมีหน้าตาของไอ้น้องไอ้ตัวฟัฟฟี่ใช่ไหมลูกตากับฟันเนี่ยว่าที่มันบ่งบอกว่าเนี่ยมันเป็นการคอลเลเบชันแบบชัดเจนมากคือตรงขาเขาโอ้โหดูดิคือต้องถูกใจแฟนๆของดีโมกับ Instinct Toy แน่นอนเฮ้ยน่ารักจริงๆตัวเนี้ยน้องขยับแขนได้ไหมขยับไม่ได้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยต้องถือใช่ไหมประมาณนี้เขาจะอุ้มไอ้ตัวน้องฟัฟฟี่นางฟ้าถ้าเพื่อนๆแบบชอบน้องดีมูอยู่แล้วแล้วก็ชอบงานสไตล์ของ Instinct Toy ด้วยโทนสีสันแบบเนี้ยผมว่าตัวนี้นี่คือตอบโจทย์ผลิตจำนวนจำกัดด้วยที่ร้านมีแบบน้อยมากๆอันเนี้ยใครเร็วใครได้น้องอัพบอกเลยใครเร็วใครได้ค้าอดก็ช่วยไม่ได้นะมาบอกพี่มีคนสวยก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะใช่ คือที่เปิดมาเนี่ยไอ้2ตัวใหญ่เนี่ยผมไม่ชอบทั้ง2ตัวเลยมันไม่ค่อยมีโชว์ที่มันออกมาเป็นกำมะหยี่นะแต่ตัวนี้ก็สีสันแบบดึงเอกลักษณ์ของความเป็นดีมูออกมาแล้วก็ดึงออกเอกลักษณ์ของ Instinct Toy ออกมาที่แบบผสมผสานกันได้แบบดีมากเลยเพราะสีอ่ะเป็นสีของ Instinct Toy แล้วถ้าใครเล่น Instinct Toy จะเป็นสีอย่างเงี้ยเขาจะรู้เลยเล็บเท้านี่เขายังเป็นพาสเทลเลยนะเนี่ยโอ้โหดูสีสันเนี่ยแต่ละเล็บนี่ก็สีไม่เหมือนกันด้วยโอ้โหคลายเบบี้อ้าวอันนี้แฟนคลับคลายเบบี้เห็นแล้วต้องตามมาแน่นอนดูจากกล่องเลยดีกว่าคุณเห็นก็รู้อ่ะเพื่อนๆเห็นก็รู้ว่ามาจากน่าจะมาจากน้องน้อยหมวกแดงนะแต่ว่าตัวนี้อาจจะเป็นน้อยหมวกเหลืองเพราะหมวกเขาเป็นสีเหลืองแล้วมีเขาเรียกว่าลัดก้าวใช่ไหมจะเป็นดอกไม้ผ้ากันเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นดอกไม้อุ้มไก่ด้วยผมเนี่ยอยากเห็นไก่นี่ไม่รู้จะอุ้มไก่มาจริงๆหรือเปล่ามีไก่หรือมีไข่เลยนะมีไข่ด้วยเหรออาจจะตาลูกดกอ่ะเคยเห็นปะเออว่ะใช่เหมือนตุ๊กตาที่เปิดออกมาแล้วก็เป็นตัวเล็กตัวใหญ่อะไรเงี้ยเออมีบอกท็อปด้วยนะว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ต้องให้เพื่อนๆดูด้านหลังเขายังมีบอกใช่ไหมว่าเออในกล่องนี่จะได้อะไรบ้างใช่นี่คือประมาณนี้นี่ของแท้นะของแท้แน่นอนพี่ซีนโอดาว่าโอเคข้างหลังก็จะเป็นแบบรายละเอียดบอกเหมือนเดิมนี่บนหัวจะมี Cry Baby My Russian Doll อ๋อไอ้ตุ๊กตานี่ไงไอ้ตุ๊กตาลูกดกอ่ะก็คือตุ๊กตาของรัสเซียนี่ก็คือซีรีส์ของเขาเลย My Russian Doll Figure คอนเซ็ปต์ก็มาจากตุ๊กตาลูกดกของตุ๊กตารัสเซียแพ็คเกจจิ้งของ Cry Baby ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกตัวนะโทนขาวๆเนี่ยใช่เป็นสีขาวแล้วมาเปิดกันดูเลยตัว Cry Baby เนี่ยดานซีนโอดาว่าก็เป็นคนเอาเข้ามาขายยุคแรกๆเลยนะเมื่อก่อนนะที่ผมเจอที่ร้านก็คือแบบเหมือนหูมันเหลือเยอะมากเลยนะคุณไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้นี่คือตอนนี้น้องเขาแบบมาแรงมากตอนนี้ร้านแทบไม่มีเก็บเลยครั้งที่แล้วที่เรารีวิวไอตัวไข่เบบี้ที่เป็นชุดกระต่ายอ๋อชุดของกระต่ายผมจำได้เลยวันนั้นอะราคา16,000พอผ่านไปแป๊บเดียวนั่นแหละขึ้นมาเป็น60,000ผมเก็บมาแล้วโอ้ยนี่เปิดมาเป็นการ์ดนี่ของน้องการ์ดใบนี้คือใบใหญ่นิดนึงด้านหลังก็จะเป็นลายตุ๊กตาลูกดกเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นลายหน้าน้องเขาเปิดมาต้องมีการ์ดทุกใบถ้าไม่มีทำไงถ้าไม่มีแสดงว่าเขาลืมใส่มาเปิดมาจริงมาแล้วเฮ้ยมีอะไรอ่ะผ้านี่คือเอาไว้ทำอะไรอันนี้คือเหมือนเขาให้มาเป็นผ้าเลยนะเขาไม่ได้มัดมากับตัวให้นะคือเอามาแบบผูกเองอ่ะผูกผมผูกได้ไหมแอคเซสซอรี่เขามาเยอะเหมือนกันนะใช่มีหลายอย่างผมอยากเห็นเนี่ยโอ้ไก่ก็ดูดิก็ตลกเลยอ๋อมันมาเป็นไอตุ๊กตารัสเซียที่มันเป็นตุ๊กตาไอเนี่ยตุ๊กตาลูกดกอะของอัพใช่ปะเดี๋ยวนะอ๋อใส่ไข่ได้ด้วยนี่ไงใส่เข้าไปเห็นปะไข่อันจิ้นแล้วก็ประกบเข้าไปแล้วมันก็จะมีตัวใหญ่กว่านี้อย่าให้เพื่อนๆดูหน้าหน้าน้องลึกเกียบอันนี้ต้องเก็บดีๆนะมันหายเนี่ยหายนะหายมันเล็กมากอันนี้จะเป็นตัวที่2ใช่ตัวที่2ฮะอันนี้จะเป็นหมีเราก็ใส่ไอ้ลูกเกียบเนี่ยเข้าไปในนี้ไอ้ลูกเกียบก็โดนปิดนี่น้องหมีแล้วมันจะมีตัวใหญ่กว่าหมีตุ๊กตาตัวใหญ่ที่สุดก็คือตุ๊กตาอาจูม่าเนี่ยแล้วก็เอาไอ้ตัวหมีเนี่ยหมีบาวเนี่ยเข้าไปปุ๊บนี่แล้วก็ปิดน้องอาตุมาผมเหลืองไอหมวกเหลืองเนี่ยนี่เราก็จะได้ตุ๊กตารัสเซียตุ๊กตาลูกดกไอ้ดูนี่เฮ้ยเขามีอะไรอยู่ในนี้ด้วยเอาไว้ใส่ไข่
อ๋อว่าใส่ไข่เฮ้ยผมว่าแม่งคุ้มเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยมันใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปได้อีกนี่ไงเออในคอนเซปต์งานตุ๊กตาลูกดกอ่ะใช่ป่ะใช่ใช่ใส่ได้ชั้นหนึ่งนี่ไงเอ๊ะใส่ไปแล้วก็น้องเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะคอนเซปต์น้องเขาไม่ธรรมดาเออผมบอกเลยโอเคเลยมันคุ้มอ่ะเออได้เล่นตุ๊กตาลูกดกด้วยกับน้องคายเบบี้ไปในตัวเลยแล้วน้องคายเบบี้ตัวนี้ผมว่าน่ารักด้วยนะให้น้องอัพผูกแบบชุดลูกเสือเคยเรียนมาก่อนนี่จริงๆผมว่าผ้าเขาควรผูกให้เราแต่อาจจะเป็นกิมมิกแบบให้เราเล่นไงนี่ใหญ่ขนาดซูเปอร์แมนมาให้พวกเราผูกเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้แหละผมอย่างนี้ไปก่อนนะรัดคอนี่ผูกผ้ามันคอลูกเสือนี่น้องอัพโดนครูตีแล้วเนี่ยขอให้ผ้ามาผูกเล่นเองเออก็ถ้าใครแบบดีไซน์ผูกยังไงอะไรเงี้ยก็ลองผูกดูหรือทำเป็นหมวกน้องก็ได้ใช่ไหมได้ได้แล้วก็แอคเซอรี่ชิ้นสุดท้ายก็คือมันเป็นรัดเก้าดอกไม้นี่ยังไงล่ะน้องคลายเบบี้น่ารักไหมเออนี่น้องเขาแยกร่างออกมาได้น้องหมีไอ้ตัวไก่นี่ก็มีไข่ทีนึงนี่แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรรัดเก้านี่เป็นไงผมบอกเลยว่าคอนเซ็ปต์ของน้องไข่เบบี้ตัวเนี้ยผมว่าคอนเซ็ปต์ดีนะเพราะว่าลูกเล่นมันเยอะนะเพราะเรายังไม่เคยเจอแบบเหมือนน้องไข่เบบี้ที่มีลูกเล่นอะไรเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คือแบบเพื่อนๆ เล่นกันแบบโอ้โหเพลินอ่ะที่ไทยยังไม่วางขายนะครับอันนี้ที่ไทยจะวางขายช่วงวันที่1313เดือนนี้คือวางขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแต่ผมว่าน่าจะเข้ามาน้อยอยากได้ชัวร์ๆก็มาที่ร้านเซนดิโอดาวาได้เลยอันนี้ก็น้อยเหมือนกันนะอันนี้ก็น้อยน้อยทุกชิ้นเลยทำไมไม่เอามาเยอะๆครับยากอันนี้เป็นสินค้าแรกไอเทมนะสินค้าแรกไอเทมสินค้าที่มันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟอะมันมีจำนวนจำกัดแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ใครอยากมีเก็บสะสมแบบของพิเศษแบบนี้ก็รีบหน่อยถ้าช้าหมดก็อดมาหาพี่แอมมี่คนสวยก็ช่วยไม่ได้มาหาน้องอัพก็ช่วยไม่ได้และที่สำคัญตัวโชว์ก็ไม่ขายด้วยนะคุณจ่ายมากพอก็ไม่แน่เหมือนกันก็ลองคุยกันดูวันนี้เราก็มาเปิดตัวพิเศษของเซี่ยงไฮ้ชวนให้ฟังอีกทีนึงก็มันจะมีตั้งแต่ตัวแพ็คเกจตัวเล็กที่มันเป็นไซส์กล่องสุ่มนี่ก็คือตัวน้องไคเบบี้คอคอไดซิโมโม่น้องดีมูเอ็กกับอินสติ้งทอยตัวสุดท้ายก็คือน้องไคเบบี้มีจำหน่ายแล้วที่เซนดิโอดาวาก็มาจับกันได้เลยอย่าให้น้องอัพเซนดิโอดาวาเนี่ยให้คะแนนเซตเซี่ยงไฮ้นี่หน่อยดีกว่าคอคอไดนี่ยังไงน้องอัพคอคอไดเหรอผมให้10นี่น้องอาร์มให้สิบเลยเหรอทำไมน้องน่ารักชอบคุณน้องอาร์มชอบน้องเหมือนเด็กแบบว่าทารกกำลังคลานอ่ะซิมูโม่อะซิมูโม่อันนี้เหรออันนี้สิบเหมือนกันนะให้สิบเหมือนกันเหรอใช่เพราะเนี่ยเป็นตัวออริจินอลเลยดีเทลแบบว่าคงเดิมแล้วก็ตัวน้องอ่ะเป็นกระบี่ด้วยแล้วมาตัวต่อไปเลยน้องดีมูอินสติ้งเนี่ยน้องอาร์มให้กี่คะแนนดิน่าจะ9ทำไมเพราะหักหนึ่งคะแนนเพราะว่าอะไรอยากให้สีมันสว่างกว่านี้อ๋อน้องอาร์มดูมันสีมันจืดไปนิดนึงมันจางๆไปหน่อยน้องไคเบบี้เลเวลของเราล่ะโอ้อันนี้ต้อง10อยู่แล้วอันนี้ต้อง10เลยใช่ลูกเล่นแบบว่าลูกเล่นน้องขอเยอะมากระวังไก่หายแล้วน้องอัพเล็งอยู่ส่วนผมเนี่ยผมให้ตัวคายเบบี้ไอตัวคอกไดเนี่ยผมให้10เหมือนกันเพราะว่าผมว่าพอมันเป็นไซส์กล่องสูงมันดูน่ารักนี่นะแล้วก็เท็กเจอร์ผมชอบเท็กเจอร์ตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันเนียนมากเลยมันเนียนมันเลื่อนมันจับแล้วมันแบบเหมือนมันจะนุ่มนะมันเหมือนดินน้ำมันอ่ะแล้วดีไซน์ดูเด็กจระเข้แม่งใส่ถุงเท้าอ่ะคือมันมีความน่ารักปนกับความแบบความฮาเออมีความแบบแม่งน่ารักดีน่ารักอันนี้เนี่ยดูน้องไข่บิบิ้งมีเขี้ยวด้วยเออหนึ่งเขี้ยวแล้วก็มาพร้อมกับไอตัวเนี่ยฟาร์มิงโก้เนี่ยให้มาทำไมก็ไม่รู้แต่ว่าเออมันมามันก็ดีนะเออผมว่ามันก็น่ารักดีชิโมโม่ตัวเนี้ยผมให้9ผมรู้สึกว่าพอมันเป็นกำมะหยี่มันดูแลยากนิดนึงอ๋อใช่อันนี้ต้องมีตู้เก็บเฉพาะของกำมะหยี่ใช่ไม่นั้นน้องจะมีฝุ่นเกาะตามเวลาฝุ่นจับนี่คือแบบมันทำความสะอาดยากเหมือนกันนะเอาไปล้างไม่ได้ไม่ได้ลาขึ้นอีกจะต้องใช้สเปรย์สำหรับทำความสะอาดพวกกำมะหยี่อันนี้ดูแลยากนิดนึงตัวเนี้ยผมกลับมองต่างกับน้องอาผมให้สิเขามีเท็กเจอร์ในการวัสดุในการทำอ่ะหลายแบบแล้วก็มันเป็นการคอลแลบที่ลงตัวในความรู้สึกผมนะและสีเนี่ยถ้ามันฉูดฉาดกว่านี้มันดูจี๊ดจ๊าดเกินไปอะไรเงี้ยผมว่าถ้ามันคอนเซ็ปต์แบบพาสเทลอย่างเงี้ยผมว่ากำลังดีแล้วน้องอาจจะเรืองแสงอาจจะเรืองแสงด้วยอาจจะเป็นไปได้เพราะเลยไม่เคยลองนะเพราะว่าโทนสีประมาณนี้มันอาจจะโกยเนี่ยดาร์กก็ได้ส่วนน้องไข่เบบี้คนนี้แน่นอนอยู่แล้วมันต้อง10เต็มผมว่าเนี่ยมันเป็นคือไข่เบบี้ตัวแรกเลยที่มีลูกเล่นเยอะขนาดนี้จากที่เปิดมามันก็แค่แบบเหมือนน้องเขายืนเฉยๆใช่ไหมแล้วก็ถอดชุดได้อะไรอย่างเงี้ยผ้ามันคอนี่เขาก็เอา
คือใส่ใจตรงที่ว่าคุณอยากผูกยังไงกูเอามาผูกเลยไม่กูไม่ผูกให้มึงก็ได้มึงเอาไปผูกเล่นเองอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคุณผูกเป็นก็จะดูสวยแต่เราผูกไม่เป็นไงใช่แบบนี้เลยมีตัวเล็กไล่ไปเรื่อยๆจนถึงไส้ในข้างในเขาก็เป็นไข่ไข่ยังให้มาเลยไข่ไก่อ่ะแต่พอเป็นไก่แล้วมาเป็นหมีแล้วก็มาเป็นอาจูม่าเนี่ยผมไม่เข้าใจคอนเซปต์ว่าทำไมไก่มาแล้วมันเป็นหมีแต่นี่ก็น่ารักคือแม่งน่ารักมากเลยไอ้ตุ๊กตาอาจูม่าตัวนี้นี่คือร้องไห้ด้วยนะแล้วอย่างที่บอกคือแอคเซสซอรี่เขาจัดเต็มมากก็มีทั้งผ้าพันคอมีทั้งลัดก้าวที่เป็นดอกไม้แต่ตัวนี้ไม่มีฐานให้ก่อนหน้านี้เขาจะมีฐานให้แล้วก็เป็นแม่เหล็กให้กันน้องลมแต่นี่ไม่แต่ชุดนี้ไม่มีนี่ก็คือสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟจากงานป๊อปทอยโชว์ที่ประเทศจีนมณฑลเซี่ยงไฮ้ก็มาติดต่อสอบถามที่ร้านซีดีโอดาว่าได้เลยบางตัวอาจจะมีช่องทางออนไลน์ด้วยอ๋อโอเคก็ถ้าเพื่อนๆจากจังหวัดก็ลองดูที่หน้าเพจของซีดีโอดาว่ากันแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วอยากได้ก็มาที่เมกาพาซาได้เลยร้านซีดีโอดาว่าชั้น6เข้ามาจะเจอเจ้าของร้านสวยๆอยู่ตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณร้านเซดิโอดาว่ามากๆนะครับขอบคุณพี่แอมมี่คนสวยด้วยขอบคุณน้องอัพด้วยวันนี้เขามานั่งรีวิวกับผมของช่องทางของเราก็มี Facebook IG TikTok แล้วก็ YouTube นี่อย่าลืมกด Subscribe พวกเราด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาลงคอนเทนต์ใหม่ๆมันจะเด้งอยู่หน้าฟีดเพื่อนๆมาทันทีเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือแก๊งเดียวกับพวกเราคือ Hobby Gang เจอกันเทียบ้าครับผม